นี้นะคะก่อนที่จะไปติดตามประเด็นอื่นๆของข่าวที่น่าสนใจนะคะในขณะนี้เวลา 12:24 นนะคะเราจะมาอัปเดตมติที่ประชุมกตช.ล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีมติเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนะคะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่10แล้วซึ่งก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนั่นเองค่ะค่ะและยังมีอีกประเด็นนึงนะคะที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปก็คือเรื่องคดีอุ้มบุญนั่นเองนะคะความคืบหน้าในวันนี้ค่ะทางสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวนะคะโดยพนักงานสอบสวนค่ะก็จะได้ส่ง DNA ของชายชาวญี่ปุ่นนะคะให้กับทางนิติเวชตำรวจได้ตรวจสอบค่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับทารก9คนที่พบในคอนโดมิเนียมก่อนหน้านี้นะคะและคาดว่าน่าจะทราบผลได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทก่อเกียรติวงศ์วรชาติค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดคดีอุ้มบุญเนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมโดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปค้นหาพยานหลักฐานพยานบุคคลและดำเนินการตรวจสอบเอกสารต่างๆค่ะรวมทั้งสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยจะมีการนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในการดำเนินคดีกับพ่อชาวญี่ปุ่นว่าจะเข้าข่ายความผิดใดและจะดำเนินการอย่างไรค่ะทั้งนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวได้ส่ง DNA ของพ่อชาวญี่ปุ่นไปให้กับทางนิติเวชตำรวจดำเนินการตรวจเปรียบเทียบกับเด็กทั้ง9คนแล้วนะคะคาดว่าจะทราบผลในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะไปดูการจัดระเบียบบริเวณร้านค้าที่อยู่ชายหาดหัวหินนะคะล่าสุดนั้นก็รื้อไปแล้วทั้งหมด22ร้านค้าด้วยกันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการเดินหน้ารื้อต่อไปอีกนะคะบริเวณที่หาดตะเกียบแล้วก็ที่บ้านหัวดอนค่ะโดยความคืบหน้าของการจัดระเบียบชายหาดหัวหินนะคะนายจิรวัฒน์พรามณีรองปลัดเทศบาลเมืองหัวหินได้กล่าวว่าวันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนร้านค้าทั้ง22ร้านเสร็จแล้วนะคะเหลือเพียงรอให้ผู้ประกอบการนั้นขนอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ได้รวมถึงโครงสร้างร้านค้าและอุปกรณ์ประกอบอาหารกลับไปพร้อมกับการขนขยะที่เหลือจากการรื้อถอนไปกำจัดค่ะคาดว่าการขนย้ายทั้งหมดนั้นจะเรียบร้อยในวันนี้จากนั้นคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดหัวหินก็จะกำหนดวันบิ๊กคลีนNing Day ชายหาดอีกครั้งพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาปักหมุดวางผังร้านค้าต่อไปค่ะโดยหลังจากที่เคลียร์บริเวณทางลงชายหาดหัวหินเรียบร้อยนะคะก็จะเร่งเข้าดำเนินการที่ชายหาดเขาตะเกียบและบ้านหัวดอนที่เหลืออยู่อีก44ร้านซึ่งผู้ประกอบการร้านค้านั้นได้รื้อถอน อาคารร้านค้าออกไปแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะระหว่างที่กำลังมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการที่คอนโดมิเนียมในปทุมธานีถล่มลงมานะคะระหว่างนี้ความคืบหน้าทางคดีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะคะเรียกประชุมสรุปความคืบหน้าในคดีนี้นะคะขณะที่ลูกชายของนายชลอเกิดเทศผู้รับเหมานั้นยังไม่มามอบตัวค่ะพลตำรวจตรีสมิทธิมุกดาสนิทผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกประชุมชุดตำรวจชุดควบคุมดูแลคดีคอนโดยูเพลสสูง6ชั้นค่ะอยู่ที่ถนนเลียบคลอง6หมู่2ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่เกิดถล่มลงมานะคะโดยพลตำรวจตรีสมิทธิกล่าวว่าได้ดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วจำนวน40รายค่ะและจะต้องดำเนินการสอบปากคำเฉพาะบางคนในบางประเด็นเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นนะคะสำหรับสาเหตุของอาคารถล่มต้องรอผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มต่างๆทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยกองพิสูจน์หลักฐานกลางกรมโยธาและผังเมืองและคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะได้เก็บวัสดุจากจุดพิบัติภัยอาคารถล่มจากนั้นนำมาประชุมร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปสาเหตุของอาคารถล่มที่แท้จริงนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆค่ะบางส่วนก็เสร็จได้ภายใน10วันจึงจะต้องรอผลสำเร็จพร้อมๆกันก่อนนะคะในด้านของคดีค่ะได้ดำเนินการจับกุมมาแล้ว5คนซึ่งเป็นนิติบุคคลได้มามอบตัวและได้ประกันตัวออกไปค่ะก็ยังคงเหลืออีก2คนคือนางสาวกัญญารัตน์หีบทองเป็นนิติบุคคลได้ติดต่อขอมอบตัวในภายหลังค่ะส่วนอีกคนก็คือนายชาในชนเกิดเทศซึ่งเป็นบุตรชายของนายชะลอเกิดเทศอดีตนายตำรวจเป็นผู้รับเหมานะคะซึ่งก็ได้ข่าวว่าจะมามอบตัวแต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาถ้ามามอบตัวก็จะมีการดำเนินคดีได้จบรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
การประกอบพิธีฮัจญ์นะคะของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทุกปีนั้นก็จะมีชาวมุสลิมจากทั่วโลกเลยที่มุ่งหน้าไปยังนครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะปีนึงเนี่ยหลายล้านคนเลยทีเดียวนะคะขั้นตอนในการที่จะเดินทางเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นหลักธรรม1ใน5ข้อที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่มีการอนุโลมให้เฉพาะผู้ที่มีความสามารถทั้งกายทรัพย์สินและการเดินทางการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนปฏิบัติจริงในการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ไปประกอบพิธีเพื่อให้การเดินทางไปแสวงบุญในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ค่ะปีนี้ประเทศไทยได้โควต้าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวน 1,400 คนสัดส่วนทั้งประเทศภาคใต้มีมากที่สุดโดยเฉพาะใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีสอบต.เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ในเรื่องของการอบรมนั้นเราจัดการอบรมให้ความรู้ในทุกจังหวัดนะครับจังหวัดละ1รุ่นนะครับ2วันครับเริ่มจากจังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีแล้วก็นราธิวาสยะลาแล้วก็จังหวัดสุดท้ายก็คือจังหวัดสตูลการบำเพ็ญตน45วันกับค่าเดินทางกว่า 200,000 บาทต่อคนถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงแต่นั่นไม่ได้ทำให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาย่อท้อเมืองไทยของเราเหมือนกับว่ามันมีแซะเขาเรียกว่ามีแซะแซะนี่ช่วยให้แนะนำจะช่วยบอกจะช่วยกล่าวตักเตือนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแซะมันจะอยู่กับเรามันไม่เหมือนกับต่างประเทศเขาไปทำกันเองแต่ว่าในเมืองไทยของเรานี่ก็คือมันเป็นจุดแข็งจุดที่ดีก็คือในเรื่องจะแซะมันจะไปช่วยดูแลแนะนำตลอดในเรื่องของการทำฮัจญ์ขั้นตอนต่างๆในแต่ละปีมีผู้ประสงค์เดินทางไปแสวงบุญมากขึ้นจนคิวจองของกรมการศาสนายาวไปถึงปี2560จุดสำคัญของพิธีอยู่ที่การตอวาฟหรือการเวียนรอบไปตุลเลาะวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์หรือวันที่5ตุลาคมซึ่งตรงกับวันรายาอีดีนัดหานั่นเองขอดีย้อมกันเจริญวิไลวันสารพันทีมข่าวภูมิภาครายงานช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามบันเทิงและกีฬาค่ะ